สวัสดีจ้ามาพบกับหนูอีฟและพี่องุ่นวันนี้พวกเราก็จะมาชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวทำเมนูผักง่ายๆกันนะจ๊ะจะเป็นเมนูอะไรก็ไปดูกันเลยเย้เย้เย้นี่เลยจ้าวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือมะเขือม่วงนั่นเองใช่แล้วล่ะจ้าเราก็จะนำมาทำมะเขือยัดไส้กันนะจ๊ะฮึบก่อนอื่นเราก็มาหั่นมะเขือยาวแล้วก็นำช้อนมาควักไส้มะเขือออกว้าวเยี่ยมมากเลยจ้าหนูอีฟถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทำไส้มะเขือกันต่อเลยก่อนอื่นก็มาสับหมูนำมาเทใส่ถ้วยผสมแล้วก็ใส่ไข่ไก่คนต่อไปก็หั่นแครอทแล้วก็ต้นหอมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่เติมแป้งมันลงไปปรุงรสด้วยพริกไทยน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาคนๆๆให้เข้ากันเลยเมื่อเตรียมไส้เสร็จแล้วเราก็นำมะเขือมาทอดกันเลยจ้าพี่ก็จะทานเนยแทนการใส่น้ำมันนะจ๊ะทาไปให้ทั่วเลยมะเขือทอดของเราจะได้มีกลิ่นหอมพอกระทะร้อนก็นำมะเขือลงไปทอดเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็มาตักไส้ใส่ลงไปในมะเขือเลยเสร็จแล้วเราก็รอให้มะเขือสุกนะจ๊ะว้าวมะเขือยัดไส้ของเราสุกแล้วล่ะจ้าหนูอีฟพี่ก็จะทำการกลับด้านด้วยนะจ๊ะจะได้สุกทั่วถึงกลิ่นมะเขือทอดนี่หอมจังเลยนะคะพี่องุ่นใช่จ้ะอดทนรออีกแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะเอาล่ะสุกแล้วก็มาตักใส่จานกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าเมนูมะเขือยัดไส้ว้าวไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามะเขือยาวจะนำมาทำอาหารได้น่าทานขนาดนี้ใช่จ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปลองชิมกันเลยมั้ยจ้าหนูอีฟค่ะพี่องุ่นเย้เ